พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อพระสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลากว่า70ปีในการครองราชล้วนสร้างความปลาบลื้มและประทับอยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทยอย่างไม่รู้ลืมแต่ไม่เพียงเท่านั้นพระองค์ยังเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตาและแผ่พระมหากรุณาที่คุณไพศาลไปไม่เว้นแม้แต่กับสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายซึ่งพระเมตตาที่มีต่อสัตว์นี้เห็นได้ชัดจากเรื่องราวของสุนัขทรงเลี้ยงอย่างคุณทองแดงที่แม้เป็นเพียงสุนัขจรจัดแต่ด้วยลักษณะนิสัยที่มีความฉลาดซื่อสัตย์และกตัญญูของคุณทองแดงนี้เองที่เป็นที่โปรดปรานพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างมากประจักษ์พยานหนึ่งที่ย้ำชัดถึงความที่ทรงโปรดปรานนี้เห็นได้จากพระราชนิพนธ์เรื่องทองแดงที่ออกเผยแพร่ก็ทำให้สร้างความประทับใจแก่ผู้อ่านเป็นอย่างมากและคุณทองแดงนี้เองที่คอยสร้างความเกษมสำราญให้แก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแม้ในยามที่พระองค์รักษาอาการประชวรในโรงพยาบาลสิริราชและภาพที่ชินตาของประชาชนชาวไทยก็คือภาพที่คุณทองแดงได้เดินเคียงข้างรถเข็นพระที่นั่งพระประมุขของชาวไทยเสมอมาและด้วยเหตุนี้ทีมสัตวแพทย์ที่คอยดูแลสุขภาพของสุนัขส่งเลี้ยงจึงต้องปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถเพื่อคอยดูแลคุณทองแดงให้มีสุขภาพดีอยู่ตลอดเวลาและพร้อมถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เพื่อให้ทรงสบายพระราชหฤทัยและอยากเห็นพระองค์แย้มพระสวนทุกครั้งที่ได้ทรงหยอกล้อกับคุณทองแดงคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะแอนก็อยู่กับหนึ่งในสัตวแพทย์นะคะที่เป็นทีมที่ถวายงานค่ะในการดูแลสุนัขทรงเลี้ยงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะตอนนี้แอนอยู่กับทางด้านของนายสัตวแพทย์นนทสิทธิ์ชุติยานวัฒน์ค่ะท่านเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจริงๆแล้วหน้าที่ของนายสัตวแพทย์เนี่ยในการช่วยดูแลสุนัขทรงเลี้ยงเนี่ยนะคือมีหน้าที่อะไรทำยังไงบ้างนะครับจริงๆแล้วงานของสัตวแพทย์เองนะครับก็คืองานดูแลสุขภาพงานการตรวจรักษานะครับงานการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพสุนัขทรงเลี้ยงซึ่งปัจจุบันเองแล้วเนี่ยคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับมีนายสัตวแพทย์เข้าไปถวายงานดูแลสุนัขหลวงและสุนัขทรงเลี้ยงที่วังไกลกังวลและวังสมจิตเวลาพระองค์ท่านอยู่กับสุนัขเองนะครับพระองค์ท่านก็มีพระเกษมสำราญทรงพระสวนนะครับก็ทำให้สัตวแพทย์เองทุกๆคนเนี่ยรู้สึกปรับปลื้มใจเป็นภาพที่คนไทยอยากจะเห็นนะฮะใช่ครับปรับปลื้มใจว่าเราเองเนี่ยทำให้พระองค์ท่านมีความสุขนะครับพระองค์ท่านอาจจะทรงงานหรืออาจจะมีอะไรก็ตามที่ทำให้พระองค์ท่านรู้สึกไม่สบายพระทัยแต่พระองค์ท่านอยู่กับสุนัขพระองค์ท่านก็จะพักเปลี่ยนจนทำให้เรารู้สึกว่าสุนัขเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พระองค์ท่านมีความสุขนะครับสัตวแพทย์ทุกคนก็จะคิดอยู่เสมอว่าต้องทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อให้พระองค์ท่านมีความสุขทราบว่าคุณทองแดงนี่เป็นสุนัขที่มีนิสัยผิดแผกจากสุนัขทั่วไปคุณหมอได้ดูแลคุณทองแดงมานี่รู้สึกยังไงบ้างครับผมถ้าจะใช้คำว่าเปรียบเหมือนกับคนนะฮะต้องบอกว่าเป็นสุนัขที่สุภาพเรียบร้อยนะครับรู้จักกาลเทศะแล้วก็มีความซื่อสัตย์ค่ะเราก็จะเห็นว่าทองแดงจะเป็นสุนัขที่ดูถ้าใช้กับคนคือดูไม่ผงผางไม่แบบกวีกวาดจะใช้สุขุมสุขุมอย่างนั้นนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเห็นว่าเขาจะมีท่านั่งเฉพาะด้วยเวลาเขาเฝ้าใช่ครับก็จะเป็นท่าหมอบกราบแล้วก็ขาหน้าไขว้กันคือตรงนี้ทุกครั้งเลยนะครับโดยส่วนใหญ่ที่จะเจอนะครับก็จะเป็นในท่านั้นจริงๆเวลาเราพูดถึงสุนัขทรงเลี้ยงหลายคนจะนึกถึงคุณทองแดงครับแต่แอบอยากจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุนัขทรงเลี้ยงนี่มีจำนวนมากน้อยแค่ไหนต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องสุนัขเป็นอย่างมากนะครับพระองค์ท่านก็มีการผสมสุนัขนะครับในกลุ่มของลูกหลานเลนทองแดงออกมาจนมีสุนัขระดับหลายหลักสิบตัวจนถึงระดับหลักร้อยนะครับซึ่งพระองค์ท่านก็ศึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องสุนัขอย่างแท้จริงนะครับให้ความสำคัญกับการผสม
นะครับในการดูแลสุขภาพสุนัขแล้วก็ทรงมีพระราชวิชัยร่วมในการดูแลสุนัขนะครับอยู่บ่อยครั้งนะครับทราบมาว่าสุนัขทรงเลี้ยงเนี่ยท่านทรงตั้งชื่อเองด้วยใช่ไหมใช่ครับท่านพระราชทานชื่อพระราชทานชื่อโดยที่ชื่อที่ท่านพระราชทานเองเนี่ยเป็นชื่อที่เกี่ยวกับไทยทั้งหมดอย่างเช่นในกลุ่มของรูปของคุณทองแดงนะครับก็จะเป็นขนมที่เป็นชุดทองก็เป็นเซตทองเซตทองทั้งหมดเลยนะครับคุณทองแดงมีลูกกับคุณทองแท้สุนัขพันบาเซนจิจำนวน9สุนัขซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานชื่อโดยใช้ชื่อของขนมไทยที่มีคำว่าทองนำหน้าทั้งหมดโดยแบ่งเป็นเพศผู้จำนวน6สุนัขได้แก่คุณทองเอกคุณทองม้วนคุณทองทัดคุณทองพลุคุณทองหยิบและคุณทองนพคุณส่วนเพศเมียจำนวน3สุนัขได้แก่คุณทองชมพูนุชคุณทองหยอดและคุณทองอัดนอกจากนั้นบรรดาหลานเหลนของคุณทองแดงก็ได้รับพระราชทานชื่อโดยนำหน้าด้วยคำว่าข้าวและนำหน้าด้วยคำว่าแกงต่างๆของไทยซึ่งชื่อทั้งหมดที่พระองค์พระราชทานให้แก่สุนัขทรงเลี้ยงนี้แสดงให้เห็นถึงพระราชอารมณ์ขันและความใส่พระราชหฤทัยต่อสุนัขทรงเลี้ยงของพระองค์สุนัขทรงเลี้ยงพันธุ์ไทยหมดเลยไหมคะใช่ครับเป็นพันธุ์ไทยเป็นพันธุ์ไทยผสมมีสุนัขที่เป็นสุนัขนอกมาบ้างเป็นพันธุ์บาเซนจิที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงโปรดได้ทรงศึกษาเรื่องนี้นะครับก็มาผสมก็จะเป็นมีพันธุ์บาเซนจิกับพันธุ์ไทยผสมกันนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ไทยค่ะแต่ก็อาจจะมีเป็นพันธุ์ต่างประเทศบ้างพันธุ์ต่างประเทศบ้างที่เราเคยเห็นในข่าวก็มีเซนต์เบอร์นาร์ดนะครับที่คุณหลงแจ่มนะครับซึ่งคุณหลงแจ่มเองก็เป็นสุนัขอยู่ข้างวังแล้วก็เข้ามาอยู่มุดเข้ามานะครับเข้ามาอยู่ในวังจนเจ้าของเองก็ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ทรงพระราชทานเปลี่ยนชื่อนะครับมาเป็นคุณหลงแจ่มแต่จริงๆก่อนเป็นหลงแจ่มนี่เขาชื่ออะไรคะชื่อเซอร์เจมเซอร์เจมนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองนะครับก็ท่านก็ทรงรับสั่งว่ามาอยู่กับเราก็ต้องเป็นคนไทยนะครับก็ท่านก็เปลี่ยนชื่อจากเซอร์ก็เป็นหลวงแจมก็เป็นเจมคือเซอร์ท่านเซอร์ใช่ครับก็จะเป็นตำแหน่งใช่ครับใช่บ้านเราก็จะเป็นคุณหลวงใช่ครับใช่ครับเจมก็เป็นแจมครับแล้วก็พระราชทานนามสกุลว่าภักดีนะครับก็เป็นหลวงแจมภักดีพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อสุนัขทรงเลี้ยงนั้นไม่ใช่เพียงแค่การรับสุนัขเข้ามาเลี้ยงในพระราชวังแต่พระองค์ยังทรงใส่พระราชหฤทัยต่อสุนัขทรงเลี้ยงในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารและโภชนาการการดูแลตรวจเช็คร่างกายของสุนัขทรงเลี้ยงหรือแม้แต่การที่ได้ทรงร่วมวินิจฉัยในการรักษาโรคต่างๆซึ่งเป็นความประทับใจหนึ่งที่นายสัตวแพทย์นนทสิทธิ์ชุติยานวัฒน์ได้บอกเล่าเรื่องราวให้เราได้ฟังคุณหมอมีโอกาสได้รักษาหรือดูแลคุณทองแดงนี่มากน้อยแค่ไหนครับผมก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าคณะสัตวแพทย์เองเนี่ยมาในเกษตรศาสตร์เนี่ยได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการถวายงานดูแลสุนัขหลวงและสุนัขทรงเลี้ยงโดยทั้งคณะเองเนี่ยจะตั้งเป็นทีมถวายงานซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในทีมถวายงานในทีมนะครับก็เราดึงสัตวแพทย์อาจารย์ทุกสาขาทุกวิชาที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเข้ามาถวายงานเพื่อผลประโยชน์สูงสุดคือให้สุขภาพสุนัขมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเพื่อถวายงานพระองค์ท่านอย่างเต็มที่เนื่องจากสุนัขเองเนี่ยก็จะมีกิจวัตรนะครับจะทานอาหารปล่อยออกกำลังกายซึ่ง
ก็มีโอกาสที่จะเกิดโรคหรือเกิดความเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ซึ่งเราก็จะต้องให้ความสำคัญในการดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าสุนัขเองเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเคยรับสั่งว่าเป็นเด็กๆของพระองค์ท่านในการรักษาคุณทองแดงแต่ละครั้งเนี่ยนะครับคุณหมอไปหาที่วังครับหรือว่าท่านทงเสด็จมาเองที่นี่โดยปกติแล้วเนื่องจากเรามีสัตวแพทย์ที่เข้าเวรซึ่งคุณหมอที่เข้าเวรก็จะตรวจเป็นรูทีนอยู่แล้วนะครับทุกวันนะครับแต่ถ้าครั้งไหนที่มีโรคของการเจ็บป่วยอะไรเกิดขึ้นที่ต้องใช้ความคิดเห็นหลายส่วนเข้าร่วมกันเราก็จะมีการประชุมในส่วนของทีมที่ถวายงานนะครับแล้วก็เพื่อหาแนวทางวางแผนในการรักษาะนะครับซึ่ง เราจะบอกว่าเราตัดสินใจบนทีมถวายทุกครั้งะนะครับมีครั้งไหนไหมที่คุณหมอรู้สึกว่าประทับใจมากที่สุดก็ครั้งที่ทองแดงเองเนี่ยต้องรับเข้าการผ่าตัดตะกอนนิ้วในถุงน้ำดีเป็นตะกอนนิ้วในถุงน้ำดีใช่ครับซึ่งครั้งนั้นเองเนี่ยจะต้องมีความจำเป็นต้องตัดถุงน้ำดีออกนะครับก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ส่งนำคุณทองแดงมาเองนะครับที่โรงพยาบาลสัตว์มาเลกเกษตรศาสตร์บางเขนมาถึงสักประมาณ3ทุ่มกว่าะนะครับแล้วก็ท่านก็ประทับรอคุณทองแดงจนฟื้นตัวเป็นปกติจนทางทีมสัตวแพทย์ที่ถวายงานมีความเห็นว่าสามารถกลับได้พระองค์ท่านก็พาคุณทองแดงกลับในวันรุ่งขึ้นช่วงประมาณ 8-9 โมงเช้าแปลว่าตั้งแต่3ทุ่มจนถึง9โมงเช้าใช่ครับทั้งคืนเลยนะครับเพื่อรอคุณทองแดงแต่ได้ทราบว่าท่านก็ติดตามการผ่าตัดตลอดเวลาใช่ครับครั้งนั้นเองก็เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวิชาชีพสัตวแพทย์เองในการผ่าตัดได้ใช้วิธีการส่องกล้องผ่านทางช่องท้องปกติแสดงว่าสมัยก่อนไม่ได้ใช้วิธีนี้หรือยังไงสมัยก่อนเองเนี่ยนะครับปกติเราก็จะเป็นการเปิดผ่านะครับในเมืองนอกเองมีการส่องกล้องทำแต่ในเมืองไทยเองแทบไม่มีใครทำนะครับก็คิดว่าครั้งนั้นน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับในการทำแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าทำให้วิชาชีพมีการพัฒนามากขึ้นซึ่งปัจจุบันเองคุณหมอเองหรือสัตวแพทย์เองก็เริ่มมีการทำมากขึ้นใช้เทคนิคการส่องกล้องซึ่งเทคนิคของการส่องกล้องเองก็จะทำให้สัตว์เองเนี่ยบาดเจ็บน้อยฟื้นตัวเร็วนะครับคือส่องกล้องผ่าตัดเหมือนที่เราทำกับคนไหมฮะใช่ครับเหมือนกันส่องเข้าไปแล้วแผลจะเล็กๆใช่ครับเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยหลังจากคณะแพทย์ทำการรักษาคุณทองแดงในครั้งนั้นได้ส่งผลให้วงการสัตวแพทย์ของไทยมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างมากด้วยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้รับสั่งให้ทีมสัตวแพทย์หาแนวทางการรักษาที่จะส่งผลให้สัตว์บาดเจ็บและทรมานน้อยที่สุดในครั้งนั้นทีมสัตวแพทย์ได้เลือกใช้การผ่าตัดแบบส่องกล้องซึ่งคล้ายกับการผ่าตัดในมนุษย์โดยการผ่าตัดในลักษณะนี้จะทำให้สัตว์มีบาดแผลขนาดเล็กและฟื้นตัวอย่างรวดเร็วซึ่งได้นำมาทดลองใช้กับคุณทองแดงเป็นครั้งแรกในประเทศไทยจนสามารถนำมารักษากับสัตว์ตัวอื่นๆได้จนถึงปัจจุบันหลังจากผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยท่านก็รับคุณทองแดงกลับไปที่วังไกลกังวลคุณหมอได้ไปด้วยไหมครับผมครั้งนั้นก็มีโอกาสตามเสด็จอยู่ในขบวนเสด็จอยู่ในขบวนเสด็จครับผมจากโรงพยาบาลสัตว์มาเลกเกษตรศาสตร์บางเขนกลับไปที่วังไกลกังวลนะครับก็ต้องบอกว่าเราเคยเห็นแต่ในทีวีคือภาพของภาพที่เห็นประชาชนมายืนรับเสด็จนั่งรอรับเสด็จตามทางเสด็จเราเห็นในทีวีเรารู้สึกว่าปรับปื้มตื้นตันบางทีก็น้ำตาไหลแต่ครั้งนี้ไปอยู่ในขบวนแล้วมองออกมามองออกมาก็จะเห็นประชาชนเปล่งเสียงทรงพระเจริญเข้ามาอยู่ในรถนะครับแล้วก็ขบวนรถพระที่นั่งก็จะชะลอเมื่อมีประชาชนรับเสด็จอยู่ทางเสด็จนะครับก็ตื้นตันใจนะครับมากๆว่าเป็นภาพที่ไม่เคยคิดว่าเราจะอยู่ในเหตุการณ์นั้นนับเป็นความประทับใจสูงสุดครั้งหนึ่งในชีวิตของนายสัตวแพทย์นนทสิทธิ์ชุติยานวัฒน์ที่ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในขบวนเสด็จของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในฐานะทีมสัตวแพทย์ที่คอยดูแลสุนัขทรงเลี้ยงของพระองค์ซึ่งนับเป็นประสบการณ์ที่หามิใครอาจเอื้อมแม้เพียงนึกถึง
และเสียงทรงพระเจริญที่แซ่สองจากประชาชนริมสองข้างทางที่ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้นจะยังคงดังกึกก้องอยู่ในใจของนายสัตวแพทย์นนทสิทธิ์ชุติยานวัตรไปตราบนานแสนนานนับเป็นความโชคดีของทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยอย่างมากที่มีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เสียสละและมีน้ำพระราชหฤทัยอันกว้างใหญ่ไพศาลแม้พระองค์จะทรงมีพระราชกรณียกิจที่ต้องทรงปฏิบัติมากมายแต่พระองค์ไม่ทรงหยุดนิ่งต่อการพัฒนาสิ่งต่างๆให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจเกษตรกรรมอุตสาหกรรมวงการแพทย์หรือแม้กระทั่งวงการสัตวแพทย์ของไทยพระองค์ท่านเองก็พระราชทานเครื่องมือทางการแพทย์พระราชทานทัพส่วนพระองค์นะครับในการซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ในการสร้างสระสุวรรณชาตินะครับซึ่งสระสุวรรณชาติเนี่ยมีสระโมเดลเป็นสระว่ายน้ำสุนัขหลวงที่อยู่ในวังไกลกังวลแต่ของสระสุวรรณชาตินี่ก็มาขยายใหญ่คือใหญ่กว่าใหญ่กว่ามาเพื่อรองรับกับสัตว์ป่วยที่จะเข้ารับบริการเป็นการรักษานะใช่ครับคือเนื่องจากสระว่ายน้ำเนี่ยเราถือว่าเป็นในกลุ่มของเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่เรียกว่าทาราบำบัดนะครับจะช่วยในการรักษาในสัตว์ป่วยที่มีปัญหาเรื่องข้อและกระดูกแล้วก็สัตว์ป่วยของโรคระบบประสาทเองที่จำเป็นต้องใช้การกายภาพนะครับในการออกกำลังกายโดยใช้น้ำในการพยุงตัวนะครับแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงทำให้ข้อกระดูกดีขึ้นจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นเวชศาสตร์ฟื้นฟูในสุนัขครั้งแรกๆค่ะชื่อสระว่าสุวรรณชาติสระสุวรรณชาติสระว่ายน้ำสำหรับสัตว์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานทรัพย์ที่มาจากการจำหน่ายเสื้อคุณทองแดงให้แก่คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อนำมาสร้างสระว่ายน้ำสำหรับการรักษาแบบทาราบำบัดซึ่งเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งในการรักษาโรคกลุ่มเวชศาสตร์ฟื้นฟูทำให้สัตว์ที่ป่วยด้วยโรคข้อกระดูกข้อสะโพกหลวมและระบบประสาทต่างๆได้ออกกำลังกายทำกายภาพบำบัดโดยใช้น้ำในการช่วยพยุงตัวส่งผลให้สัตว์เคลื่อนไหวได้อย่างเต็มที่ไม่เจ็บปวดและฟื้นตัวได้เร็วยิ่งขึ้นนอกจากนั้นพระองค์ยังได้พระราชทานคำแนะนำในการออกแบบสระสุวรรณชาติในการเพิ่มหัวพ่นอากาศเพื่อให้เกิดการนวดและการกระตุ้นระบบประสาทของสัตว์ซึ่งนับเป็นพระเมตตาและพระอัจฉริยภาพที่จุดประกายวงการสัตวแพทย์ไทยให้พัฒนาขึ้นอีกระดับหนึ่งแล้วก็มีโครงการรักษาสัตว์ต่างๆที่สืบเนื่องมาจากพระปณิธานด้วยมากมายเคยได้ยินก่อนหน้านี้มีเกี่ยวกับรากฟันของสุนัขสัตว์ด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับพระองค์ท่านก็พระราชทานทรัพย์นะครับในการศึกษานะครับอย่างเช่นศึกษาเรื่องโรคฉี่หนูนะครับก็พระองค์ท่านก็พระราชทานทรัพย์ให้ทำวิจัยเพื่อศึกษาหาข้อมูลเพื่อเอาข้อมูลนั้นมาใช้ในการปฏิบัติงานจริงนะครับหลายๆโครงการซึ่งก็เป็นโครงการตามพระราชดำริตามพระราชกระแสนะครับก็ทำให้ต้องบอกว่าต้องทำให้วิชาชีพสัตวแพทย์เองก็มีความเจริญก้าวหน้าพัฒนาวิชาชีพตัวเองได้ดีขึ้นยังมีโครงการต่อเนื่องด้วยที่เป็นโครงการของคุณทองแดงช่วยเพื่อนด้วยใช่ไหมใช่ครับคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองทรงพระราชทานทรัพย์จากการขายเสื้อคุณทองแดงเองนะครับมาจัดตั้งกองทุนสัตว์ป่วยอนาถาโดยที่กองทุนสัตว์ป่วยอนาถาเองเนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยสุนัขนะครับที่ยากไร้หรือเจ้าของไม่สามารถแบกรับค่าภาระค่าใช้จ่ายได้นะครับนี่ก็เป็นที่มาของกองทุนสัตว์ป่วยอนาถานะครับซึ่งปัจจุบันกองทุนสัตว์ป่วยอนาถาก็ยังอยู่นะครับก็มีประชาชนที่นำสัตว์มารักษาที่
ที่ไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายก็จะขอกองทุนกองทุนนี้ทำหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลในบางส่วนนะครับซึ่งในส่วนของเงินที่มาจากกองทุนถือผมถือว่าเป็นเงินพระราชทานนะครับเป็นเงินพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระท่านพระราชทานให้เจ้าของสัตว์ป่วยที่มารับเงินในส่วนนี้ก็คือรับเงินพระราชทานมูลนิธิรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถาโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอีกหนึ่งโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานทรัพย์ที่มาจากการจำหน่ายเสื้อยืดครอบครัวคุณทองแดงสุนัขทรงเลี้ยงของพระองค์โดยจุดประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถานั้นมีขึ้นเพื่อบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือผู้ที่นำสัตว์ป่วยมารักษาแต่ไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาสัตว์ได้ทั้งหมดซึ่งนับเป็นพระเมตตาและพระราชประสงค์ที่ทรงอยากให้คุณทองแดงได้มีโอกาสช่วยเพื่อนคุณหมอมีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่พระองค์มีเมตตาต่อสิ่งมีชีวิตทุกอย่างครับทั้งสุนัขทั้งทุกประเภทของชีวิตเลยใช่ครับคือจริงๆแล้วพระองค์ท่านไม่ได้ดูแค่คนค่ะแต่พระองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณต่อสรรพสัตว์ที่อยู่ในแผ่นดินไทยนะครับพระองค์ท่านก็ทรงช่วยเหลือดูแลนะครับผมถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่เกิดอยู่ในแผ่นดินภาระหน้าที่ที่ทำมาตลอดมาจนถึงตอนนี้นี่คุณหมอมีความรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกปลาปลื้มนะครับแล้วก็เป็นเกียรติประวัติของตัวเองและครอบครัวนะครับที่มีโอกาสได้เข้าไปถวายงานวันนี้ก็เป็นสิ่งที่สูงสุดสำหรับตัวผมเองและสำหรับวิชาชีพสัตวแพทย์เองด้วยทุกๆอย่างที่พระองค์ท่านรับสั่งหรือสอนนะครับโดยสัตวแพทย์เองก็น้อมรับนะครับในส่วนนั้นไปปฏิบัตินะครับเพื่อสืบต่อพระราชปณิธานของพระองค์ท่านต่อไปและทั้งหมดนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงมีต่อสรรพชีวิตทั้งหลายซึ่งพระราชปณิธานทั้งปวงนี้เริ่มต้นจากการใส่พระราชหฤทัยในสุนัขทรงเลี้ยงอย่างคุณทองแดงและเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวงการสัตวแพทย์ของไทยให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในปัจจุบันและด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ยังเป็นแรงผลักดันให้แก่บุคลากรต่างๆในวงการสัตวแพทย์ที่จะยังคงทำหน้าที่และสืบต่อพระราชปณิธานนี้ต่อไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศในอนาคต